ีน้องผู้เสียหายท่านหนึ่งน้องบอกว่าก็เป็นเด็กเอ็นนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับรับงานเอนเตอร์เทนก่อนหน้านี้เนี่ยมีแชทหนึ่งไลน์มาหาแล้วก็บอกว่าอยากจะมีการนัดน้องอ่ะนัดเจอกันให้ไปเจอกันหน่อยแล้วก็มีหลักฐานเรื่องของการนัดแนะสถานที่รวมถึงการโอนเงินเสร็จสรรพเรียบร้อยพอไปถึงชายชะกันทั้งหมด4คนค่ะบอกว่าหนูพี่เป็นตำรวจเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยพี่แบบนอกราชการพี่มาหาความสุขคุณผู้ชมก็พูดง่ายปฏิบัติกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะมีอะไรกันนั่นแหละค่ะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยพอเสร็จสรรพเรียบร้อยไม่ต้องบอกว่าเสร็จอะไรเนาะตำรวจบอกว่าคนที่อ้างว่าเป็นตำรวจเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่อ่ะไม่เสร็จสมอารมณ์หมายนะเพราะฉะนั้นน่ะเธอต้องคืนเงินมาคุณผู้ชมแล้วก็ตัวของน้องเขาบอกเอ้าได้ยังไงอ่ะน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นแล้วบอกว่าเนี่ยเอาเงินมาเลยตำรวจ4คนหลังจากที่บอกน้องพี่เป็นนอกเครื่องแบบไม่เป็นไรพี่เลิกงานแล้วพี่มาหาความสุขกับน้องแล้วเสร็จทุกอย่างหมดแล้วนะฮะคุณผู้ชมตอนจะกลับแล้วตำรวจหนึ่งในนั้นบอกเฟิร์นพี่ไม่มีความสุขอะเอามา 1,500 เอาคืนมาโอนคืนมาอย่างนี้เลยเฟิร์นบอกพี่ก็พี่ได้หนูแล้วว่าแล้วพี่จะมาเอาเงินหนูคืนได้ยังไงอ๋อไม่ยอมคืนใช่ไหมอย่างนั้นจับเลยท้าประเวณีหลังจากนั้นก็แบบเฮ้ยทำไมพี่มาจับหนูวะจะมาจับหนูได้ยังไงก็ในเมื่อคนที่ซื้อบริการหนูก็ผู้พี่ทั้งนั้นหลังจากนั้นตำรวจบอกไม่ยอมใช่ไหมเอามาเลย 20,000 คุณผู้ชมโคตรนะใช้คำว่าค่าตัวได้ไหมไอ้ที่จ่ายมาเนี่ย 1,500 แล้วก็แล้วจะเอา 1,500 พอน้องบอกว่าเอ้าไม่ได้ดิพี่หนูก็ทำงานตำรวจบอกถ้าอย่างนั้น 20,000 20,000 แล้วอะไรรู้ไหมพาไปที่ทำงานเขาด้วยนะคะเอ้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษค่ะฮะหน่วยไหนนะหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งหนึ่งก็แล้วกันในพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาเพราะเขาไปแจ้งความที่อยุธยาเขาบอกเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษพอไปถึงเสร็จปุ๊บเอามาเลยเฟิร์น 20,000 ข้อหาค้าประเวณีเฟิร์นบอกว่าพี่ 20,000 อะไรถ้าโดนจับในข้อหาค้าประเวณีหนูจ่ายค่าปรับกับตำรวจไม่ถึง 20,000 ตำรวจ4นายบอกแม่มึงนี่รู้มากหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องมีราวกันจนสุดท้ายแล้วก็มีการปล่อยตัวน้องออกมานะฮะน้องเฟิร์นบอกว่าเฮ้ยพี่หนูอะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะหนูก็ต้องอยู่ในพื้นที่เลยเอาเรื่องนี้ไปร้องกับสายใหม่ต้องรอดลองฟังเสียงน้องเฟิร์นดูฮะหนูถามว่าพี่เป็นหน่วยที่ทำงานที่นี่กันหรือใช่พี่เป็นหน่วยพิเศษทำงานอยู่ที่นี่แหละแล้วเขาก็พูดต่างๆนานาว่าเนี่ยนายเขาขอมาเท่านี้นะ20,000แยกเราออกไปอีกห้องนึงอะค่ะคุยไปคุยมา10,000เขาบอกว่าพี่หมื่นไม่มีหรอกแล้วเขาก็มาขู่ว่าเดี๋ยวต้องขึ้นศาลนะอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาใช้คำขู่เราอะค่ะพี่ด้วยความที่เรามาทำงานแบบนี้เราไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อนอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยจบที่ 5,000 มีน้องอีกคนนึงน้องไม่รู้ว่าเป็นตำรวจจริงไหม4คนน่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยน้องก็บอกว่าสุดท้ายยอมจ่ายไป 5,000 บาทมีสลิปการโอนเงิน 1,000 เพราะโอนผ่านมือถือไป 1,000 ส่วนอีก 4,000 จ่ายเป็นเงินสดนี่เพราะฉะนั้นปลายทางต้องตอบไปได้ว่าเนี่ยใช่ชื่อตำรวจไหมหรือว่าใช้ชื่อใครมารับเงินและถามว่าเรื่องของการซื้อบริการกันอันนี้แยกอีกประเด็นนะเดี๋ยวต้องไปสางกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหลักฐานไหมมีกล้องวงจรปิดค่ะที่โรงแรมแห่งหนึ่งคืนวันที่26สิงหาตอนประมาณสัก4:30 น.คุณผู้ชมรถเนี่ยขับเข้ามา2คันคันนึงเป็นรถสีขาวเป็น SUV อีกคันนึงเป็นรถน่าจะเป็นรถเก๋งมั้งสีดำๆขับตามเข้ามาแล้วก็เข้าไปในโรงแรมลักษณะคล้ายๆกับโรงแรมมันลูดลังกล่าวนะคะวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าคุณเอกภพเนี่ยพาน้องไปแจ้งความเลยพาน้องไปชี้จุดที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วกันลักษณะเป็นโรงแรมชั่วคราว250ครั้งคืน500ตอนนั้นพนักงานสอบสวนไปด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าตรงไหนที่มีการนัดเจอกันตรงไหนคือถามละเอียดนะคะประกอบสำนวนคดีตรงไหนที่นัดเจอตรงไหนที่เข้าห้องกันไปแล้วก็ประกอบกิจกันไปจุดตรงนี้น้องก็อธิบายได้ครบถ้วนหนูเข้าไปในห้องหนูก็ไม่เห็นใครเห็นเขาคนเดียวตอนกระทั่งเขาแสดงตัวตอนที่ค่ะก็มีเพื่อนเขามาขอห้องแล้วก็มีผู้ชายเดินเข้ามาอีก2คนเขาตอนที่เขาติดต่องานเรามาเขานั่งรอในห้องก็มาให้มาหาหมายเลขนี้ห้องนี้ใช่ค่ะพอเรามาเขานั่งรอในห้องเลยค่ะแล้วเขาจ่ายเงินเราเลยตรงนี้ได้ไหมฮะค่ะจ่ายเงินในห้องนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนที่จะมีการใช่ค่ะนานไหมผู้ชายคนสองคนจะเข้ามานี่โรงแรมแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจริงๆหลังจากที่โรงแรมเสร็จปุ๊บเห็นบอกมีการขู่กันโชคทรัพย์20,000ถูกไหมฮะแล้วบอกไปรีดทรัพย์ของเหยื่อเองเนี่ยอ่ะก็ยอมรับกับเขาประเวณีถ้าอย่างนั้นตำรวจบอกนอกเวลาราชการก็ซื้อประเวณีเหมือนกันนี่
จนสุดท้ายแล้วไปรีดที่ทางด้านของห้องหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งหนึ่งก็แล้วกันวันนี้เขาบอกทำไมถึงต้องไปร้องที่พระนครศรีอยุธยาวันนี้ให้น้องเฟิร์นไปชี้คุณผู้ชมฮะจุดที่น้องเฟิร์นชี้เป็นกองการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือสืบจังหวัดนะฮะ อยู่บริเวณด้านหลังของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจุดที่มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุด EOD และสุนัขตำรวจซึ่งน้องเฟิร์นชี้จุดยืนยันเลยว่า4คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจพาตัวหนูมาที่นี่พี่แล้วก็มาขอไกล่เกลี่ยเงินกับหนูจาก 20,000 ลดเหลือ 10,000 จาก 10,000 ลดเหลือ 5,000 ตรงจุดนี้โอ้น้องจำได้แค่หน่วยปฏิบัติการพิเศษแต่ไม่รู้ว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษอะไรแต่รู้ว่าเป็นของภูธรพระนครศรีอยุธยาจนวันนี้รู้เป็นชุด EOD กับสุนัขตำรวจจนสุดท้ายฮะคุณผู้ชมตายละพันตำรวจเอกเอกราชอุ่นเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยารับเรื่องนะฮะทางด้านของรองผู้การบอกแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบก่อนว่าทางด้านของน้องเฟิร์นที่มาร้องวันนี้แล้วพาไปชี้จุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรงหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือแม้แต่ที่โรงแรมมาดรูดเนี่ยตำรวจที่ใช้บริการน้อง4คนเป็นตำรวจจริงหรือไม่แล้วอยู่ในสังกัดของภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหมหากไม่ใช่ตำรวจเฟิร์นต้องโดนคดีในส่วนของค้าประเวณีนะจะแจ้งความเท็จอีกนะคะแต่ถ้า4คนที่เฟิร์นบอกตำรวจวันนี้รองผู้การบอกถ้าเป็นตำรวจจริงผมตัดทิ้งยังไงก็ต้องโดน157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วจากการดูรองผู้การบอกเลยผมดูประวัติรายงานแล้ว26สิงหาคมตอน4ทุ่มตามภาพจากกล้องวงจรปิดไม่มีการล่อซื้อการค้าประเวณีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปอาจจะโดนขู่กันโชครีดทรัพย์อีกด้วยลองฟังเสียงผู้การอยุธยาดูฮะตำรวจหากฟังได้ว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจจริงใช้อำนาจหน้าที่ในการไปล่อซื้อแล้วไปล่อซื้อแล้วปรากฏว่าไม่ดำเนินการจับกุมส่งดำเนินคดีต่อพนักส่วนตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นความผิดฐาน157เบื้องต้นนะครับหากกรณีใช้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติในทางมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่นะครับก็อาจจะเข้าข่ายอำนาจสอบสวนของปปช.นะครับซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดก็จะแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็รวบรวมสรรพเอกสารเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต้องส่งให้ทางปปช.ในการเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนตามหน้าที่ต่อไปตำรวจภูธรจังหวัดก็ยึดมั่นครับว่าไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครก็ตามนะครับทางผู้การยืนยันว่าไม่ละเว้นอย่างแน่นอนนี่ค่ะพันตำรวจเอกเอกราชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอมาเหยียบถึงถิ่นแบบนี้คือเองกล้าที่จะเอาเขาเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วในบันทึกการจับกุมไม่มีล่าสุดวันนี้พลตำรวจตรีโชติวัฒน์เหลือวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีคำสั่งด่วนออกมานะคะตอนนี้หน่วยจู่โจมพิเศษ15นายทั้งหน่วยที่มีจริงๆเพื่อนไปทำแค่4นะ4เองแต่ถ้าไม่มีใครออกมายอมรับสารภาพ15นายมีคำสั่งด่วนให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่สศปกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือย้ายเข้าส่วนกลางก่อนจนกว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วจะให้15นายเข้ามาชี้แจงข้อมูลวันจันทร์ที่2กันยายนถ้า4คนที่ไปทำผิดไม่ยอมรับเพื่อนอีก11คนน่ะถ้าเป็นตำรวจจริงนะเพื่อนอีก11คนรับผิดชอบร่วมกันหมดโอ้โหตอนนี้สั่งย้ายหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมคะรอดูแล้วกันถ้าเป็นตำรวจจริงงามหน้าเลยทีนี้อยุธยาดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย